You are listening to the Active Podcast. ขอต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast EP นี้อยู่กับผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับคุณผู้ฟังเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ติดเค็มเวลาจะกินอะไรต้องเหยาะหรือว่าเติมน้ำปลาเพิ่มอันนี้ต้องถือว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะเป็นโรคไตเรื้อรังด้วยแล้วต้องบอกว่าคนเมืองอย่างเราๆที่ต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้านก็ยิ่งเสี่ยงเพราะไม่รู้นะครับว่าร้านค้าจะกระหน่ำใส่ผงชูรสไปมากแค่ไหนอาหารจึงออกมามีรสชาติอร่อยอย่างที่เราชอบกินแต่อย่างที่จั่วหัวไปเลยก็คืออร่อยปากลำบากไตนั่นเองครับและนี่ก็ยังไม่รวมพวกขนมน้ำอัดลมที่เต็มไปด้วยโซเดียมแต่เราก็ยังกินของพวกนี้เป็นประจำคุณหมอแนะนำกับผมนะครับว่าเราไม่ควรที่จะกินโซเดียมเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมแต่ว่าในชีวิตจริงก็คงไม่มีใครมานั่งวัดกันหรอกนะครับและก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมของเราเป็นแบบนี้นี่แหละครับมันก็เลยยากเหลือเกินที่เราจะเลือกกินแนวโน้มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนับวันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้จึงชวนมาพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาหารบรรเจิดผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขถึงแผนป้องกันความเสี่ยงจากพฤติกรรมการกินโซเดียมของประชาชนเพื่อหวังที่จะลดผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคไตว่าจะทำได้ยังไงแล้วจะทำได้จริงไหมครับอยากให้อาจารย์เริ่มเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเห็นรายงานชิ้นหนึ่งที่ทางกรมควบคุมโรคอะครับไปจับมือกับกทม.แล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยไปวัดความเค็มในอาหารนะครับ อันนี้พบว่าอาหารกทม.เนี่ยเค็มจนองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงเลยเหรอครับคงจะไปเบรมอาหารกทม.ไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับทั้งประเทศอ่ะมันมีการบริโภคเกลือและโซเดียมเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดคือตัวเลข 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนาะทั่วประเทศเนี่ยกทม.อาจจะยังไม่สูงสุดแต่ก็สูงแต่อย่าลืมนะคนในกทม.คือ1ใน6ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราแอคชั่นกับกทม.เนี่ยมันจะเกิด impact ค่อนข้างใหญ่เราหวังผลตรงนี้มากกว่าว่าถ้ากทม.ขยับประเทศไทยผลลัพธ์ของการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเนี่ยน่าจะมีผลเขาบอกว่าพื้นที่เอาเฉพาะเขาอาจจะตกใจกับอาหารในเมืองไทยอะครับมันเค็มมากกว่าต่างประเทศจริงไหมครับอาจารย์ตอนนี้แล้วแต่เราเลือกประเทศไหนถ้าเราไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนาะเราก็บอกญี่ปุ่นเขาจริงๆก็กินเค็มนะแต่เขามีความดันหรือมีมาตรการอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้มแข็งกว่าเราวินัยของเขาที่เรายอมรับกันเลยวินัยเขาดีกว่าเราเยอะถูกไหมบางประเทศเนี่ยจีนเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่กว่าเราอีกนะครับคนจีนเนี่ยเคยมาศึกษาดูงานพูดคุยกับเราผ่านการพูดคุยเนี่ยที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมาเชิญมาเนี่ยเรื่องการจัดการเรื่องการลดการเบิกคืนเรื่องโซเดียมนะครับรวมถึงการจัดการเรื่องไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงจีนก็มีปัญหาว่าอาหารจีนเค็มแต่บริบทพวกนี้สังเกตไหมคนจีนกินอาหารเค็มกินอาหารมันแต่เขากินน้ำชาครับมันบริบทพวกนี้มันมีความแตกต่างประเทศไทยเราเหมือนกันเนี่ยประเทศภาคใต้เนี่ยอาจจะมีการสำรวจแล้วความการกินเค็มเยอะแต่ความดันโลหิตสูงไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้นะอยู่ที่ภาคเหนือเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับแต่เรารู้แน่ๆแล้วว่าการที่เรากินอาหารที่มีรสเค็มนะต้องบอกงี้รสเค็มไม่ได้อิมพลายถึงอาหารที่เค็มโซเดียมเยอะเท่านั้นมันมีอาหารประเภทโซเดียมสูงแต่ไม่มีรสเค็มครับคุณอาจจะตกใจว่าที่เรากินเบเกอรี่เนี่ยมันมีโซเดียมอยู่นะครับแล้วไอ้โซเดียมที่เราได้ยินกันบ่อยๆ MSG เนี่ยโมโนโซเดียมกลูตาเมตนี่คือโซเดียมนะในสารปรุงรสซึ่งเดี๋ยวนี้ผงชูรสเนี่ยนะมันอยู่ในรูปแบบอื่นอ่ะก้อนรูปแบบก้อนรูปแบบน้ำปรุงสำเร็จรูปแบบมาใส่ซองมันมีรูปแบบของต้นตอของอาหารที่มีโซเดียมอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำช่วยกันผลักดันให้ประชาชนเรามีความรอบรู้มากขึ้นเราต้องช่วยกันผลักดันทำให้สิ่งแวดล้อมเรามีความปลอดภัยกับอาหารนะครับอาหารที่เรารับประทานเนี่ยให้มันมีตรงนี้มากขึ้นซึ่งมีประเด็นหลายประเด็นมากที่เราต้องทำงาน
ทำไมเราถึงมาให้ความสำคัญในเรื่องการปรับพฤติกรรมการกินเค็มของประชากรนะครับเราเห็นผลกระทบอะไรจากพฤติกรรมของคนในประเทศไทยเนี่ยที่มีการบริโภคโซเดียมเกินเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบยังไงต่อระบบสาธารณสุขเหรอครับทำให้ทางกองโรคไม่ติดต่อเนี่ยต้องมาทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังเราเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขชัดๆก่อนนะตัวเลขที่ได้มาจากสปสช.นะเรื่องการที่เขาใช้งบประมาณในการดูแลบำบัดทดแทนไตนะครับในปี60เนี่ยประมาณ 3,800 ล้านนะครับแต่ในปีประมาณ64 5ปีให้หลังเนี่ยตัวเลขตัวนี้เป็น 9,700 ล้านนะถ้า 9,700 ล้านตีเป็นเลขกลมๆสัก 10,000 ล้านนะครับเขาเชื่อว่าไตวายเรื้อรังที่จำเป็นต้องรับการทดแทนไตเนี่ยประมาณ 40% นะตัวเลขกลมๆนะจริงๆประมาณสัก12ครับ40%เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราจัดการเรื่องความดันโลหิตสูงไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้ก็ตีว่าสาเหตุที่การทดแทนไตที่เราค่าใช้จ่ายของสปช.เนี่ยประมาณ 9,700 ล้านเนี่ยนะตีสัก 10,000 ล้านเนี่ยก็ประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยมาสาเหตุมาจากเราคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเรารู้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดมีงานวิจัยชัดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตสูงคือการที่การกินบริโภคเกลือมากเกินไปผมใช้คำนี้นะคำว่าเราบริโภคเกลือมากเกินไปนะการบริโภคเกลือไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่การที่เรามากเกินไปอ่ะมันมีผลกระทบครับนะครับเพราะว่าการที่เรากินเกลือมากเนี่ยมันทำให้มีการน้ำค้างอยู่ในระบบหลอดเลือดมากน้ำค้างในระบบเลือดมากเนี่ยไอตัวไตเนี่ยต้องทำงานหนักมากในการกรองของเสียเมื่อกรองของเสียมากหัวใจทำงานมากหัวใจก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลงไตก็จะเริ่มแย่ลงแย่ลงและตัวเลขตัวนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวนะครับแล้วเราคงเห็นอ่ะถ้าใครมีญาติเป็นคนที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตก็จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เขาเป็นโรคไตพวกเนี้ยค่อนข้างแย่เพราะว่าเขาจะไปล้างไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งทุกครั้งที่ล้างก็เหนื่อยเราต้องมีญาติคนหนึ่งเข้าไปดูแลเขานะอันเนี้ยมันมีผลเสียทางเศรษฐกิจพอสมควรไม่ใช่แค่เชิงของการรักษาเนาะเชิงของการที่เราเสีย productivity ของคนที่เป็นญาติเนี่ยไปดูแลคนไข้ล้างไตอันนี้เยอะมากเพราะเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนของโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขเนี่ยพยายามจะทำเรื่องนี้เพื่อจะลดภาระนะของการดูแลผู้ป่วยล้างไตการจะลดภาระได้คือไม่ให้มีคนไข้ล้างไตหรือทำให้มันน้อยที่สุดหรือชะลอให้มันน้อยสุดนะมันต้องอยู่ที่ต้นทางอ่ะก็คือถ้าเราจะลดการเกิดเบาหวานความดันเรารู้อยู่แล้วความดันเนี่ยต้นทางมันคือการบริโภคเกลือโซเดียมเยอะเกินไปมันสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือพยายามจะลดต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดปลายทางคือโรคไตเรื้อรังครับอยากให้อาจารย์ช่วยลำดับหรือเล่าให้ฟังว่าโรคแต่โรค NCD แต่ละโรคที่มันเกิดจากการกินเค็มเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะจับคู่ครับอย่างนึกถึงการป่วยเบาหวานเขาจะนึกว่าเป็นเกิดจากการกินหวานหรือพอบอกว่าจะป่วยโรคไตก็จะเกิดจากการกินเค็มแต่จริงๆแล้วสาเหตุว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อแบบไหนเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างกินเค็มแล้วก็จะไปเป็นโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพัฒนาการของโรคจนกระทั่งเป็นปลายทางแล้วเนี่ยไปสู่อาการไตเสื่อมเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันเริ่มจากป่วยเป็นอะไรก่อนจริงๆประชาชนมองอย่างนั้นน่าถูกนะครับผมว่าเราถ้าเราไปเอาที่มันแพทย์พูดหรือว่านักวิชาการพูดเนี่ยประชาชนจะงงนะครับถ้าเราบอกเขาว่าเนี่ยถ้ากินหวานเกินไปมีโอกาสเป็นเบาหวานถ้าเราเกิดกินเค็มมากเกินไปเป็นความดันโลหิตสูงอันนี้ผมว่าซิมเปิลง่ายสุดแล้วประชาชนจำได้ในความเป็นจริงเนี่ยพวกนี้มันโอเวอร์แลปนะเบาหวานเองก็ทำให้เกิดโรคไตโรคไตที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยรักษายากแล้วก็ผลไม่ดีถ้าไปถามหมอรักษาโรคไตเนาะไตที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยรักษายากจริงๆมีไตสัก10%กว่าเนาะที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวานความดันนะครับความดันเองเนี่ยก็ทำให้เกิด NCD หลายอันกินเกลือมากเกินไปทำให้เกิดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงง่ายๆเลยนะทำให้เกิดโรคที่จะไม่เกิดการตายก่อนวันควรที่เราเจอบ่อยๆก็คือโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองครับใช่ไหมเป็นอัมพาตอัมพาตพวกนี้เป็นผลตามมาเป็นทอดๆเลยงั้นถ้าเราเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วเรามารักษาแต่ต้นลดการไปพวกเกลือสุดตั้งแต่ต้นไม่ให้กินมากเกินไปเราก็จะลดความดันโลหิตสูงเราก็จะลดความเสี่ยงเราก็จะลดคนที่จะเสียชีวิตจากหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมอง
ป็นอัมพาตมันเป็นท่อนๆแต่ถามว่าการกินเกลือสูงทำให้เกิดโรคอื่นได้ไหมได้ในทางวิชาการทำให้เกิดโรคเขาเรียกอะไรฮะโรคมะเร็งบางโรคได้เลยชัดเจนแต่ว่าเราคงไม่ต้องไปให้ข้อมูลประชาชนมากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราบอกประชาชนว่าเป็นแค่นี้เขาเห็นผลลัพธ์แล้วล่ะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่กินเกลือมากไปนะคุณก็จะลดความเสี่ยงการเกิดเสียชีวิตก่อนวันควรชัดมากผมว่าอันเนี้ยประชาชนเห็นเพราะมีข่าวทุกวันคนอยู่ๆก็วิ่งๆแล้วเสียชีวิตใช่ไหมครับนักกีฬาแข็งแรงเสียชีวิตเสียชีวิตใหญ่เนี้ยสองโรคเนี้ยโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเนี้ยเยอะแยะแล้วต้นทางเหมือนชัดมากเลยมาจากสองโรคเนี้ยเบาหวานความดันความดันนี่เรารู้เลยถ้าคุณกินถ้าคุณไม่อยากเป็นความดันคุณลดการบริโภคเกลือให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมคุณก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ถ้าถามแบบตะกี้ที่คุณหมอบอกว่าพอเริ่มต้นจากเป็นความดันก่อนแล้วมันก็จะวิ่งจากความดันมันก็จะเป็นเรื่องหัวใจและหลอดเลือดใช่ไหมครับทีนี้เราก็จินตนาการหัวใจกับเราอยู่ข้างบนเนาะแล้วมันลงไปไตยังไงคุณหมอมันมีความสัมพันธ์ขยับจากความดันไปเป็นโรคไตมันเป็นเกี่ยวกันยังไงความดันเนี่ยเป็นโรคทั้งระบบเส้นเลือดเรามีทั้งตัวนะถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเส้นเลือดทำงานน่ะนะครับมันก็เกิดการอุด มันก็เกิดมีการดูดลอกของไอตัวผนังข้างในเขาเรียกว่าพลาคถ้าพลาคเนี่ยไปอุดอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจก็เป็นเลือดหลอดหัวใจขาดเลือดถ้าพลาคเนี่ยคือความดันเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งตัวมากขึ้นพอแข็งตัวมากขึ้นเนี่ยความยืดหยุ่นเหมือนเรายางรถยนต์ความยืดหยุ่นเรามันแย่ลงเรื่อยๆปกติเนี่ยคนมีอายุอ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอะเทโรสโคลอซิสของหลอดเลือดอยู่แล้วก็คือมีการแข็งตัวของหลอดเลือดอยู่แล้วแต่การที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยมันทำให้การแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันมากขึ้นเร่งพอมันเร่งเนี่ยปุ๊บพวกนี้มันมีโอกาสที่จะตีบปีบลงเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีความดันโลหิตสูงมันจะทำให้ตีบมากขึ้นทั้งตีบและแตกนะครับเพราะว่าเส้นเลือดทั่วตัวถ้าไปแตกที่หัวก็เป็นสโตรกใช่ไหมถ้าไปตีบที่หัวใจก็กลายเป็นหัวใจขาดเลือดอันนี้มันเป็นผลตามมาที่อื่นเป็นไหมก็เป็นนะแต่เราไม่ค่อยพูดถึงกันเช่นเส้นเลือดของหัวเส้นเลือดที่ขาเวลาเดินแล้วปวดน่องมันก็เกิดจากพวกนี้ความดันโลหิตสูงได้แต่ว่าพวกนี้เราไม่พูดเลยเพราะอะไรมันไม่ค่อยตายแต่สโตรกสเตมี่เนี่ยอยู่ๆน็อกอยู่ปึ๊บไปเลยถูกไหมอันนี้อันตรายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากน็อกทุกคนบางคนเนี่ยโหทำงานหาเงินตลอดชีวิตมาตายตอนจบเนี่ยแต่มันชิปไปที่ไตได้ยังไงคุณหมอเนี่ยอยากให้คุณหมอเอ้ยอยากให้อาจารย์ไตเป็นนี้ครับไตเป็นที่กรองเลือดกรองของเสียออกการที่ไตกรองของเสียเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาตรของน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดซึ่งเราปกติมีปริมาตรประมาณ5ลิตรถ้าออกมากเกินไปหลอดเลือดที่ไตก็มีนะเพราะว่าไตจะกรองของเสียผ่านหลอดเลือดใช่ไหมแล้วมีการกรองมันก็จะมีการสูญเสียผนังของเซลล์ของตัวไอตัวโกลนูล่าที่อยู่ในไตนะครับพอมันมีการสูญเสียมากขึ้นเนี่ยแรงดันมากขึ้นแล้วไตมีเรื่องของฮอร์โมนหลายตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดมีความดันโลหิตสูงพวกนี้เป็นผลตามมาหมดเลยพอไตทำงานเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ผมเรียนแหละก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคั่งของเกลือจะทำให้เกิดการคั่งของน้ำการคั่งของน้ำจะทำให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นทำให้ไตต้องกรองน้ำมากขึ้นไตทำงานหนักมากขึ้นไตก็จะเสื่อมเร็วขึ้นแบบง่ายๆเลยนะประมาณนี้ครับคืออยากนั่นแหละครับอยากให้อาจารย์เนี่ยฉายภาพให้เห็นถึงระบบในร่างกายเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเรากินเค็มมันจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในของเรายังไงซึ่งให้เห็นมันถึงว่าให้มันเห็นความน่ากลัวนะครับเพื่อจะตามไปสู่แรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมพอดีว่าดูตัวเลขของจังหวัดที่เป็นท็อป5ที่ป่วยเป็นโรคไตมากที่สุดอะครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอีสานแต่ทำไมผลวิจัยอีกอันนึงในเรื่องของการบริโภคโซเดียมกับพบว่าภาคใต้กินมากกว่าใช่ๆๆแล้วทำไมคนใต้ถึงไม่ได้ขึ้นมาแรงเป็นท็อป5ของผู้ป่วยโรคไตครับอาจารย์การกินเค็มมากมีความเกี่ยวพันกับความดันโลหิตสูงแต่ความดันโลหิตสูงไม่ได้เกี่ยวพันกับแค่การกินเค็มมากมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยครับมันถ้าเราสามารถหาสูตรได้ว่าการเป็นความดันโลหิตสูงประกอบไปด้วยตัวคูณนี่บวกกับการกินเกลือบวกนี่ๆๆหาปัจจัยตัวแปรได้แบบคณิตศาสตร์มันก็ง่าย
แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ง่ายงั้นมันมีปัจจัยอื่นแวดล้อมคนแค่อาจจะกินผักเยอะใช่ไหมคนอีสานอาจจะมีบริบทของเขาอ่ะที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเฮ้ยมันไม่สื่อหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆงานวิจัยมันออกมางานวิจัยมันออกแบบมาตามวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมไม่งั้นงานวิจัยมันออกไม่ได้แต่ประเด็นคือใน real world นะมันมีประเด็นอื่นร่วมด้วยสิ่งที่เราต้องจับก็คือเอาประเด็นที่เราทำได้ก่อนดีไหมในบริบทยุทธศาสตร์หนึ่งของกองโลกไม่ต่อที่เราทำเรื่องของยุทธศาสตร์โลกไม่ต่อประเทศเนี่ยอันนึงที่สำคัญมากคือการจัดการสภาพแวดล้อมที่เราเรียก ecosystem เพราะถ้าเรามองเรียกว่ามี ecosystem ที่จะช่วยกันดำเนินงานเนี่ยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซ้อเลยของการลดปริมาณเกลือเนี่ยก็คือเรื่องของ regeneration and environment reform เนี่ยนะครับถ้าเราปรับสภาพแวดล้อมให้ได้เนี่ยเราก็สามารถลดการไปพบเกลือโซเดียมได้เหมือนตอนนี้กองกำลังทำกับระบบระดับจังหวัดเราไปลองดูว่าในจังหวัดท่านน่ะมีพื้นมีอาหารที่จะปรุงสำเร็จเนี่ยแล้วทำให้เกิดความเค็มไหมไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยกันลดได้ไหมอาจจะไม่ต้องลด 30% นะลดสัก 15% ให้มันลดลงคนให้ประชาชนปรับลิ้นได้แล้วเราค่อยๆลดลงค่อยๆลดเรามีผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมมือกับเราจริงๆผมพูดชื่อยังได้เลยผู้ประกอบการที่จะร่วมมือกลัวเจ๊ง้อเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับเราเรามีการประกาศMOU ความร่วมมือกันโดยที่สชสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเข้ามาเป็นคนกาวให้เราเนาะเรากำลังจะโพสต์นำเรื่องนี้ไปดำเนินการต่อสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่ทำความร่วมมือกับกทม.หรือทำ MOU กับสชเนี่ยยังคงต้องดำเนินต่อไปเห็นทางกรมควบคุมโรคแล้วก็โดยเฉพาะกองโรคไม่ติดต่อเนี่ยบอกว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เข้าไปร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ให้ประชาชนลดบริโภคเค็มและโซเดียมเนี่ยครับยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมว่าเราดำเนินการยังไงบ้างเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมของคนในสังคมอะครับปี2518เนี่ยมันมีมติสมัชชาครั้งที่8ที่ออกมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญควรจะต้องดำเนินการนะครับในมติก็บอกว่าให้กรมควบคุมโรคอะเป็นโฟกัสพอยต์ในการดำเนินการเรื่องนี้กรมควบคุมโรคไม่ใช่กรมเดียวที่ทำกระทรวงสุขหลายส่วนช่วยกันทำแต่เราช่วยกันรวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนายุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมตั้งแต่ปี2559จนถึง68ก็คือ10ปีเนาะยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าย่อง่ายๆมันเป็นตัวเลข SALT แล้วก็ S เป็นซอลคล้ายๆเกลือนั่นแหละนะครับเพื่อเราจำง่ายว่าตัว S ตัวแรกอ่ะมันเป็นเรื่องของ stakeholder นะก็คือการทำงานแบบที่ดูเรื่อง NCD เนี่ยเราไม่ได้ทำงานกันแค่หน่วยเดียวมีหน่วยเยอะแยะเลยมีภาคอุตสาหกรรมมีภาคเอกชนมีภาคของรัฐมีประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีเรื่องของ awareness คือทำไงให้เห็นถึงความสำคัญว่าให้ประชาชนเนี่ย aware ให้ได้รู้ให้ได้ว่าไอเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการที่เกิดมีโซเดียมสูงเหมือนที่ผมนำเรียนน่ะว่าคุณรู้ไหมคุณชอบกินเบเกอรี่เนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงการรับโซเดียมเยอะเพราะมันมีโซเดียมอยู่ในผงฟูนะSAL เนี่ยสำคัญเรื่องของการ registration แล้วก็การเปลี่ยน environment เนี่ยซึ่งตอนนี้เราพยายามจะผลักดันเรื่องของการsalt tax เขาเรียกว่าเกลือภาษีเพื่อลดการบริโภคเกลือเราไม่ต้องการภาษีเพิ่มนะแต่เราต้องการให้ภาษีเป็นตัวนำให้คนให้ประชาชนตระหนักว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันเกลือมากเกินไปให้คุณเลี่ยงหน่อยเหมือนเราทำเรื่องภาษีน้ำตาลพอเราทำภาษีน้ำตาลเนี่ยคนที่บริโภคน้ำตาลหวานๆเนี่ยไอ้พวกชาที่เราเคยกินกันหวานๆเนี่ยก็ลดลงชาหวานๆก็ลดลงชาที่ไม่หวานก็เพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็มีทางเลือกที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบเดียวกันเลยซอลแท็กเนี่ยเหมือนกันภาครัฐไม่ต้องงานเงินนะตอนนี้กำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่ก็คงต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลที่จะตอบสนองเพราะมันมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ภาคอุตสาหกรรมเขาก็ยินดีที่จะช่วยเรานะครับหลายภาคอุตสาหกรรมมาช่วยเราในการปรับสูตรอาหารนะครับอันนี้คือตัวนั้นนะเทคโนโลยีอย่างที่เราเห็นน่ะเรามีการพัฒนาซอมิเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญวันก่อนผมเพิ่งคุยกับเพนเดอร์ที่เขานำเครื่องมาจากญี่ปุ่นเป็นตะเกียบที่สามารถส่งไฟฟ้าแล้วทำให้มีความรู้สึกเค็มได้นะแต่อันนี้ก็มีข้อเสียนิดหน่อยตรงที่ว่า
คนก็ยังติดรสเค็มจริงๆไม่ต้องการติดรสเค็มถ้าไปคุยกับนักวิชาการที่เขาทำงานเรื่องรสบริโภคเกลืออาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยจะพบว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถปรับลิ้นเราได้ภายใน 2-3 อาทิตย์ถ้าเราค่อยๆลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลงทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราไม่ได้หวัง 10-30% วันนี้เนาะเพราะเราจะไม่ชินเราเคยกินอาหารแบบนี้แล้วอยู่ลด 30% เราไม่อร่อยหรอกเราค่อยๆลดได้แต่เราจะปรับตัวเองลิ้นเราจะปรับได้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเซอร์เวลานซ์เรามีการเซอร์เวลานซ์ก็คือมีการสำรวจนะปกติเรามีการสำรวจที่เรียกว่า National Health Exam Survey ทุกประมาณ5ปีเราก็หวังว่ารอบหน้าเนี่ยก็คือปี69เนี่ยจะมีการสำรวจเรื่องของเกลือร่วมขึ้นด้วยแล้วก็หวังตัวเลขนะครับที่3636เนี่ยที่มีการบริโภคของประชาชนเนี่ยอยากให้มันตรงลงมาที่ 3,000 เนาะไม่รู้จะหวังไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุว่าทำไมเราต้องรีบผลักดันเรื่องนี้เพราะเราเหลือเวลาปี2ปีเองครับนะฮะแล้วก็เราคิดว่าจะไข่แดงก่อนแล้วกันไข่แดงคือกทมนะเพราะกทมคุมคน10ล้านคนใช่ไหมถ้ากทมช่วยเราขยับซึ่งตอนนี้กทมช่วยเราขยับเราก็หวังผลว่ามันจะเกิดการลดไปพวกเกลือโซเดียมเฉพาะในเขตกทมที่มีคน10ล้านคนครับในยุทธศาสตร์ที่อาจารย์ว่ามาครับอันไหนที่ดูท้าทายที่สุดแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ยากมากผมว่าเรื่องของการออกกฎหมายเป็นเรื่องยากเพราะมันผลกระทบนะแล้วก็มันมีผลกระทบในแง่ของรายได้นะครับร้านอาหารเองอยากจะสนับสนุนเราจริงๆเรามีความร่วมมือกับร้านอาหารเนาะเขาอยากจะลดสูตรอาหารให้มันลงมาได้ตามเป้าแต่เขาก็ต้องคำนึงถึงว่าคนกินเขาจะชอบไหมครับ อุตสาหกรรมเขาก็อยากจะลดปริมาณโซเดียมแต่ถ้าเขาลดโซเดียมแล้วขายไม่ออกใครจะรับผิดชอบเขาล่ะมันก็ต้องมีวิธีทางในการทำงานเราก็จะค่อยๆปรับถึงบอกว่าเราต้องใช้เวลาในการปรับพวกนี้การใช้มาตรการทางกฎหมายครับเป็นเรื่องที่ได้ผลเยอะแต่ว่าการกว่าจะออกมาตรการกฎหมายมันต้องมีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องหลายคนเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับเอกชนด้วยเราอยากให้ทุกคนมาช่วยกันหาทางที่เป็นwin-win situation นะก็คือทางที่มันเหมาะสมด้วยกันพูดถึงหนึ่งในยุทธศาสตร์ของอาจารย์นะครับที่จะลดการบริโภคเนี่ยมันบริโภคเค็มเนี่ยครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัว S ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นสเต็กโฮเดอร์คือมีทั้งภาคเอกชนภาคธุรกิจด้วยทีนี้ครับถ้าภาคธุรกิจเนี่ยเราเคยไปขอความร่วมมือเขาไหมครับยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่หลายคนเคยออกมารีวิวตามโซเชียลครับว่าแค่พลิกซองดูอ่ะมันก็เกิน 2,000 มิลลิกรัมแล้วคือกินแค่ซองเดียวก็คือกินโซเดียมเกินไปตลอดทั้งวันแล้วแบบนี้ครับตรงนี้เราเคยหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นสถานการณ์เพื่อที่จะไปเจรจาหรือไปดีลกับผู้ประกอบการไหมครับคือผมว่างี้นะเรามองผู้ประกอบการเป็นคนในประเทศด้วยกันเนาะผมเชื่อว่าเขามีเจตนาที่ดีที่จะลดกันซัพพลายอาหารที่มีบริโภคเกลือโซเดียมแต่มันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะกว่านั้นลองไปสังเกตเนาะในยุคที่เรามีอาหารต่างประเทศเข้ามาเกลือโซเดียมเยอะกว่าอีกนะคำถามคือจะทำไงให้ประชาชนเรารอบรู้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากๆเลยเราแค่เปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะครับผมชอบทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้ผมจะขอให้เครดิตสสสที่ออกแอดตัวมาอันนึงนะบอกว่าลดซดก็ลดโรคเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวเค็มอร่อยนะแต่เรากินน้ำ200ซีซีถ้าเราลดกันกินน้ำเหลือ100ซีซีเราอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับถูกไหมแต่เราลดเกลือซีได้มันครึ่งนึงถามว่าใครเปลี่ยนเราเปลี่ยนมีร้านก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเราแค่เปลี่ยนของเราเองลดได้ละคือไม่ต้องซดน้ำก๋วยเตี๋ยวจนเกินไปใช่ไหมถูกอันนี้เป็น strategy เป็นอะไรที่ผมชอบมากแต่คำถามคือมาตรการเดียวอ่ะไม่ได้ผลหรอกมันต้องมีหลายๆมาตรการช่วยกันทำงานมาตรการต่างๆเช่นการออกlabel เขาเรียก front of pack labeling เนี่ยก็เป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้มี awareness การออกเครื่องหมายที่สื่อง่ายเป็นสีก็เป็นอีกมาตรการแต่พวกนี้มันมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้มันมีขั้นตอนของมันบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ไหมพรุ่งนี้คุณไปบอกว่าคุณลดการซดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณเปลี่ยนได้เลยนะครับอ
มันเคยมีข้อเสนอเรื่องการใช้สัญญาณไฟจราจรในซองอาหารสำเร็จรูปหรือขนมเนี่ยครับแต่ว่ามันมีความท้าทายตรงที่ผู้ประกอบการกลัวว่าจะถ้าติดสัญลักษณ์พวกนี้มันอาจจะแบบอาจจะขึ้นสีแดงหมดอาจจะทำให้เสียยอดขายมันก็เลยค่อนข้างท้าทายครับอาจารย์อันนี้มองยังไงฮะก็เป็นความจริงอย่างนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นนะครับประเด็นคือเราไม่ต้องการออกมาตรการแล้วกระทบผู้ประกอบการผมนำเรียนกับต้นนะภาครัฐไม่เคยมีบอกว่าผู้ประกอบการเป็นศัตรูไม่ใช่ผู้ประกอบการก็เป็นประชาชนในประเทศเราก็อยากจะทำความร่วมมือผู้ประกอบการอะไรที่เราทำได้เราทำก่อนนะตอนนี้การออกมาตรการเป็นสีอาจจะทำยากแต่การที่เรามีภาคเขาเรียกอะไรภาคโวลันทารีเนาะที่มี Healthier Logo เราก็พยายามจะส่งเสริมตรงนั้นมากขึ้นใช่แล้วเราจะค่อยๆลดไอ้ส่วนที่เป็นอาหารที่มันมีความเสี่ยงที่มันมีอันตรายมากขึ้นผู้ประกอบการมักจะบอกเราว่าจริงๆเนี่ยโซเดียมมันไม่ได้แย่แต่เรากินเยอะเกินไปครับทำไมไม่สอนประชาชนถามว่าเราทำทุกประเทศอ่ะเราทำทั้งการสอนประชาชนเราทำทั้งคุยกับผู้ประกอบการเรามีหลายทางมากมาตรการยังไม่ได้ผลแต่มาตรการพวกนี้เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับเกลือเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกให้ข้อแนะนำสูงเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างสูงคือ12เท่าอ่ะเราลงทุนเป็น1ดอลลาร์เนี่ยมันได้คืนมา12ดอลลาร์อันนี้คือมาตรฐานของต่างประเทศเนาะของเราก็ใช้มาตรการเดียวกันจริงๆองค์การอนามัยโลกเขาออกมาตรการต้องคล้ายๆกันที่เราทำก็มาตรการซอลเนี่ยไปสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่เป็นเช็คเหมือนกันนะครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์แนะนำผู้ฟังตอนนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะมีพฤติกรรมการกินที่มันจะเอื้อให้เขามีสุขภาพดีไม่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ป่วยเป็นโรคไตอย่างเงี้ยครับเขาควรจะมีพฤติกรรมกินยังไงถ้ายังติดเค็มอยู่จะต้องปรับพฤติกรรมตัวเองยังไงอาจารย์ช่วยแนะนำได้ไหมครับตอบคำถามสุดท้ายก่อนเนาะถ้ายังติดเค็มอยู่ปรับพฤติกรรมยังไงลองกินเค็มน้อยลงเช่นถ้าคุณเคยเติมน้ำปลาปึบๆๆทุกครั้งที่คุณใส่ก๋วยเตี๋ยวผมอย่าเอาอาหารคอมมอนประเทศไทยนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำส้มตำเนาะอาหารพวกนี้เรากินกันบ่อยๆคุณลองลดการใส่น้ำปลาลงให้มันเค็มน้อยลงถ้าคุณทำเองที่บ้านคุณลองลดลงนิดนึงแล้วคุณลองชิมดูคุณกินได้คุณเคยใส่3 4หยอดใส่สักหยอดเดียวได้ไหมตามที่ตัวเราก่อนพอเราปรับได้คือการที่เราจะมีแรงจูงใจในการปรับเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคนที่เขาปรับคนหลายคนเนี่ยเขาไปโรคไงแต่เราจะรอจนเป็นโรคแล้วเราค่อยปรับหรือเราจะปรับก่อนเป็นโรคครับอันนี้คือสำคัญเพราะสุขภาพเป็นปัญหาปัจจัยของเราเองนะเราเป็นคนจัดการได้ถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะค่อยๆมันจะค่อยๆชินนะเหมือนพวกเราตอนเริ่มต้นการกินกาแฟเย็นเนาะผมเป็นตัวอย่างนึงไงกินกาแฟเย็นสมัยก่อนกินกาแฟเย็นหวานพอระบบสิ่งแวดล้อมเอื้อบอกว่าเฮ้ยร้านทุกร้านต้องมาบอกว่ากินหวานน้อยมีคนมาถามผมทุกครั้งที่สั่งกาแฟว่าหวานน้อยไหมครับหวานน้อยพอเรากินหวานน้อยกินลงเรื่อยๆเอ้ยมันก็กินได้น่ะครับกาแฟดำเมื่อก่อนบ่นพ่อว่ากินได้ไงเดี๋ยวนี้ก็กินได้ไงเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเอาไม่ไหวละเราเริ่มจะมีสุขภาพอาจจะไม่ดีละมีความเสี่ยงขอให้เราเอาแวร์ไว้ว่าเรามีความเสี่ยงของการเกิดสุขภาพไม่ดีแล้วเราก็จะระวังเองเพราะทุกครั้งที่เราแวร์ถามว่าเราอยากจะอยู่ดูหน้าลูกหลานเรานานๆไหมครับถ้าเราอยากอยู่ดูหน้าลูกหลานเราอาจต้องดูแลสุขภาพตัวเองมั้งเพราะงั้นถ้าเรามีเงินเท่าไหร่เราก็เสียเงินกับโรงพยาบาลแล้วก็แทนที่เราจะได้ใช้เงินอย่างมีความสุขเนาะก็ต้องมาจัดการเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เป็นปัจจัยอันแรกเลยที่อยากให้ทุกคนสนใจคือดูแลสุขภาพตัวเองก่อนหาความรู้นะครับความรู้เนี่ยเราพยายามส่งไปเราพยายามส่งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปกระบวนการส่งผ่านกระบวนการปกติแม้แต่ไทยพีบีเอสเนี่ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะส่งผ่านความรู้เรื่องนี้ไปยังประชาชนทำให้ประชาชนรู้ว่าเอ้ยการบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินไปมีปัญหาอะไรอยู่ในเกลือเป็นเกลือโซเดียมบ้างอย่างที่ผมบอกไปแล้วฟังอ่ะถ้าใครชอบกินเบเกอรี่เยอะก็ระวังหน่อยนะครับถ้าเราตรวจสุขภาพเช่นเดี๋ยวนี้เครื่องมือวัดความดันถูกแล้วนะครับคนชั้นกลางผมว่าซื้อเงินได้จ่ายเงินได้พันกว่าบาทได้ยี่ห้อดีๆเรามาวัดดูสิความดันสูงไหมถ้าความดันสูงเริ่มมีความเสี่ยงของการความดันสูงคุณก็ต้องระวังเรื่องการ
กินเค็มมากขึ้นละพวกนี้เราปรับเองได้หมดแล้วกองกับภาคีเครือข่ายจะไปช่วยกันในภาพสภาพแวดล้อมนะครับเราพยายามจะคุยกับกระทรวงพาณิชย์คุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมคุยกับหลายๆกระทรวงแรงงานนะที่เขาจะให้ช่วยกันผลักดันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เรามันมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็นอันที่ต้องช่วยกันหลายคนอ่ะทำคนเดียวไม่ได้กระทรวงสุขก็ไม่พอนะต้องมากกว่ากระทรวงสุขนะครับจะปรับให้สภาพแวดล้อมอาหารการกินรอบตัวเรามีคุณภาพโซเดียมต่ำก็คงเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็อาจยังต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ทำได้เลยก็คือเริ่มที่ตัวเราเองปรับการกินลดการเหยาะเติมน้ำปลาลดผงชูรสดื่มน้ำอัดลมให้น้อยลงถ้าทำได้นะครับนอกจากเราจะไม่ป่วยเป็นโรคไตวายหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆแล้วนะครับก็ยังจะช่วยระบบสาธารณสุขไทยแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยไม่ต้องแบกรับภาระจำนวนคนไข้ที่มากเกินไปด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Active Podcast สำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast